ก็มาเปิดละครนะเปิดกล่องเจ็ดนะวันนี้ก็มีละครหลายเรื่องเลยนะมีละครเรื่องของเรื่องภาพยนตร์ชาวบ้านนะครับเรื่องของเราได้ฉายาไปแล้ว King of Drama สำหรับเราก็ดีใจมากนะครับที่คนให้ฉายานี้นะครับก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่แล้วกันตอนนี้เหลือกี่ตอนแล้วพอสำหรับละครเราออนไปสักพักแล้วเนาะน่าจะอีกครึ่งนึงเพราะตอนนี้เดินทางมาครึ่งเรื่องแล้วกระแสดีมากครับละครดีมากครับดีใจมากๆดีใจมากๆเรื่องนี้ก็ทำเต็มที่ด้วยนักแสดงทุกคนก็เต็มที่ด้วยแล้วนี่คือดราม่าแหลกดราม่าแหลกตอนในกองจะเล่นกันมากกว่ากับเพื่อนแซมเป็นยังไงบ้างอะไรนะกับเพื่อนแซมโอเคครับสบายมากวันๆไม่ทำอะไรเล่นกันอย่างเดียวได้งานต้องไหมได้งานได้เองมึงได้งานถึงเวลาเล่นคือเล่นไงถึงเวลาทำงานเราก็เล่นไม่ใช่ถึงเวลาทำงานเราก็ทำงานกันเต็มที่ครับผมเรื่องนี้มันมีครบรสจริงๆทั้งมีดราม่าจริงๆแล้วเป็นความดราม่านะแต่ก็มีคอมเมดี้เสริมเข้าไปนิดๆหน่อยๆให้มันดูยิ้มๆหน่อยโปสเตอร์เรายิ้มมากเลยนะแต่ติ้งดีมากดีครับผมดีใจมากๆครับผมที่เป็นแฟนติดตามครับยังไงก็ฝากติดตามสุภาพบุรุษชาวดินด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยนะฮะตอนนี้ยังไงก็ฝากให้ติดตามไปแล้วกันนะครับผมสุภาพบุรุษชาวดินครับทางเรื่องก็เข้มข้นค่ะบอกว่า2ปีจะโสดค่ะจะโสดอยู่2ปียังไงครับพอหลายคนมองว่า2ปีไม่มีอยู่จริงไม่ถึง2เดือนเลยค่ะช่วงนี้ก็ยังโสดอยู่ไงโสดยังไงครับโทแม่ขอไว้แล้วแม่ว่าไงบ้างเรายังไม่ได้บอกแม่ว่าจะให้เท่าไหร่ไม่ใช่เราเล่นกระพาที่ออกมาตอนหลังๆหลายคนสงสัยว่าเริ่มกลับไปคืนดีกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอก็ยังไม่ได้เชิญคืนดีครับเหมือนตอนแรกเราคบกันเร็วด้วยนะเราก็ยังไม่ค่อยมีเวลาศึกษากันเท่าที่ควรช่วงนี้ก็เลยกลับมาก็คุยกันปกติครับแต่ก็มาศึกษามันเริ่มศึกษากันใหม่เรื่องอะไรที่ไม่ชอบก็ต้องมาบอกกันใหม่ตอนนี้ก็เริ่มมาครับมันเริ่มยังไงก็กลับมาคุยกันครับคุยกันแต่ยังสถานะยังไม่มีใช่คำว่าเรากำลังเดินหน้าง้อคุยได้ไหมล่ะมันก็ส่วนนึงครับผมก็เหมือนเริ่มศึกษากันใหม่ด้วยใครชวนไปหัวหินไม่ได้ไปด้วยกันจริงๆผมเป็นบันไดเลื่อนเอางี้บอกความจริงผมรู้มาไม่จริงไม่ใช่คือเขาไปเราก็รู้ว่าเขาไปแต่เราก็ไปของเราด้วยอยู่แล้วเราต่างเขาไปก็ไม่ใช่ตามแต่ว่ามันมีเพื่อนไปอยู่แล้วเพื่อนในกลุ่มเราก็ไปเราก็เลยไปพอไปถึงแล้วก็แบบเอ้ยอยู่หัวหินเหมือนกันเลยกว้างมากเลยเนื้อมันมุมเดียวกันหมดเลยเนื้อเอาละอันนั้นเรานัดไงเป็นละครเนาะดูเป็นละครเฮ้ยอยู่ที่เดียวกันเลยก็ไปเจอกินข้าวครับก็ไปกินข้าวก็นัดเจอแต่ก็จริงๆแล้วเจอจริงๆแล้วเจอตั้งแต่วันรับปริญญาแล้วอะไรที่มันทำให้เรารู้มากอยากทำให้เกิดคนเนี้ยก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่คนดีเท่าที่ควรแล้วก็ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยกันตอนแรกๆศึกษากันไม่เต็มที่ก็เหมือนมาเริ่มต้นใหม่นะที่บ้านตอนนี้ตัดต้นไม้ทิ้งหมดแล้วอยากให้มันเริ่มต้นกันใหม่แต่ก็เหมือนกันคุยยังไงบ้างได้เคลียร์กันยังไงบ้างจริงๆก็ยังไม่ได้เคลียร์อะไรขนาดนั้นจริงๆแล้วผมว่ามันก็เหมือนลองคุยกันอะไรที่ไม่ชอบก็ลองมาปรับกันใหม่ดูอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังไม่มีสถานะนะตอนนี้แล้วตอนนี้อารมณ์เขาเป็นยังไงบ้างอารมณ์เขาเปิดทางให้เราพอสมควรนะพอก็เขาอ่อนนุ่มลงอย่างนี้ก็ยังไม่ทราบนะแต่ก็ยังคุยกันปกติฮะเหมือนเขาบอกว่าเขาไม่ปิดสำหรับเรายังเปิดทางให้เราเสมอครับผมก็ดีครับผมแม่เราว่ายังไงบ้างนี่ขี้เลยแม่ไม่ว่าอะไรแม่เขาชอบอยู่แล้วไม่ถึงว่าชอบใครไม่ชอบดาวใช่ไหมแล้วแม่ดาวเขาว่าไงบ้างแม่ดาวก็โอเคตอนนี้บ้านดาวก็เหมือนกับเข้าบ้านเข้าได้คุยกันแล้วเป็นช่วงเวลาเดียวกับช่วงเวลาที่เราคบเลยนะตอนที่เราเริ่มคบกับเขาก็ช่วงใกล้เขาดาวช่วงใกล้เขาดาวช่วงง้อก็ช่วงใกล้เขาดาวเหมือนกันก็อยากให้มีสีสันหรือว่ามันเหมือนไปวันครบรอบวันครบรอบด้วยเราจริงๆเราไม่ดีด้วยอันนี้พูดตรงๆผู้ชายพูดเลยจริงๆเราก็ไม่ดีกับเขาด้วยอะไรอย่างนี้เราก็อย่างนี้เราก็อยากแก้ตัวอยากจะต้องลองกลับมาคุยลองมาปรับกันใหม่ดูซิปรับปรุงตัวนิดนึงส่วนที่ไม่ดีของเราต้องตัดทิ้งไปเลยไม่พอมันคนเรามันก็ไม่ได้ดี 100% หรอกมันอยู่ที่ว่าคุยกันแล้วรับกันได้แค่ไหนมากกว่าเราจะแก้ตัวยังไงบ้างคะผมไม่แก้ตัวครับผมก็ยอมรับจะปรับตัวยังไงบ้างก็ปรับตัวจริงๆแล้วก็ต้องคุยกันผมว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าคุยกันแล้วจะปรับตัวได้แค่ไหนอะไรมากมายแค่ไหนมากกว่าคาดหวังกับการกลับมาคุยกันครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนก็คาดหวังเหมือนกันครับแต่ก็ไม่รีบไม่เร่งอะไรก็เรื่อยๆดีกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะบางทีรีบไปก็ไม่ดีก็คือสถานะตอนนี้ก็คือยังไม่มีหรอก
ยังครับยังก็คือก็กลับมาคุยกันเรียกว่าอะไรครับตอนนี้สถานะให้พี่หน่อยไอ้ยังขึ้นท่านหัวข่าวให้หน่อยอยากรู้แม่เรียกว่าอะไรดีเพราะว่ามันมีแฮชแท็กง้อปกติต้องยังเข้าปากที่พูดออกมาเองอ้าวมันก็พูดตามตรงก็คุยกันอันนี้ไม่รู้ผมก็ไม่ได้คุยกับใครนะจริงๆเราก็พิสูจน์ไปเองแต่ว่าเราไม่ต้องคุยครับผมอ่ะมันเป็นเรื่องปกติแล้วเรื่องนั้นอ่ะเรื่องปกติไม่ใช่ไหมไม่เจ้าชู้ดิฉันต้องงดเป็นทันทีคือความเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีผมไม่ได้เจ้าชู้ซะหน่อยแล้วคบเป็นไงครับคบก็ใครก็คบคนเดียวตอนนี้คือคนเดียวคนเดียวครับตอนนี้กลับมาคุยก็คุยคนเดียวคบก็คบคนเดียวคุยก็คุยคนเดียวนี่ไม่งั้นพี่ถามถึงอนาคตว่ามันมีความจริงจังมากแค่ไหนมันก็ผมจริงจังอยู่แล้วจริงๆแล้วจริงจังอยู่แล้วไม่งั้นไม่กลับมาหรอกที่ผ่านมาก็จริงจังมาตลอดใช่มั้ยพอหรือว่าจริงจังครับแต่บางทีเราคบกันเร็วด้วยคุยกันน้อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นที่ผมเองที่ไม่ดีมากกว่าอย่างงี้ก็เลยทําให้มันแย่อะไรอย่างงี้จะกลับไปใช้คอนเซ็ปต์เดิมเลยว่าคนนี้คือแม่ของลูกของเราที่เราอ้าวมันก็ต้องอย่างงั้นสิครับผมพูดได้เต็มปากว่าคนนี้คือแม่ของลูกเดี๋ยวสิกําลังพูดคุยกันเองอย่าเยี้ยอีกเหรอเนี่ยขยี้เก่งจังเลยเพิ่งคุยกันเองตรงนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมอย่างอันนี้ไม่รีบแล้วไม่รีบมีแพลนอยู่มั้ยฮะระยะเวลาในการจะคุยกันแล้วค่อยปรับสถานะอะไรค่อยๆค่อยๆแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกับผมอีกทีแล้วกันคือตอนนี้คุยกันแล้วว่าไม่รีบแล้วแหละไม่รีบแล้วคุยกันทั้งคู่แล้วครับคุยออกความเห็นกันแล้วว่าอย่าเพิ่งรีบเลยเปลี่ยนความเห็นกันแล้วครับค่อยๆเป็นไปที่แล้วจริงๆเราผิดเองนะครั้งนี้เราก็ผิดเองสมชื่อเรื่องสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษตอนนี้แกเขาใจอ่อนเยอะใจอ่อนเยอะขนาดไหนไม่ทราบนะแต่เหมือนมีอะไรก็คุยกันมากขึ้นบางเรื่องที่เขาไม่ชอบอะไรเขาก็จะบอกเลยแต่ถ้าสมัยแรกๆก็ยังไม่ค่อยบอกยังกักอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มีอะไรบอกโอ้เต็มเลยที่ไม่ชอบอ่ะถามว่ามีอะไรบ้างเขาบอกมาเยอะเลยเหรอโอ้เต็มเลยมีหลายอย่างที่เราพูดกับดาวแล้วแบบดาวถึงใจอ่อนแบบยอมไม่ง้อจริงจริงแล้วผมใช้คำพูดไม่ค่อยเก่งส่วนใหญ่แล้วเราใช้การแสดงออกมากกว่าใช่คุยแล้วคุยปกติเหมือนปกติมากกว่าแสดงเหรอฮะแสดงออกไม่ใช่นักแสดงแสดงออกเข้าใจไหมโอเคนะโอเคเห็นไหมเบา